Dream It Talk Do and Don't สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับบางครั้งการดำเนินชีวิตที่เราทำอยู่เป็นประจำอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพโดยที่เราเองก็คาดไม่ถึงนะครับอย่างเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมทราบหรือไม่ครับว่าเกิดจากพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่คุณผู้ชมอาจจะกำลังทำอยู่ก็ได้นะครับเรามาดูกันครับว่าคุณจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมหรือไม่ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมมีดังต่อไปนี้ครับเป็นผู้มีอายุ40ปีขึ้นไปมีข้อสะโพกหรือข้อเข่าผิดปกติมาตั้งแต่เกิดชอบออกกำลังกายที่มีการกระแทกข้อซ้ำๆต่อเนื่องยาวนานเป็นผู้ที่มีโรคข้ออักเสบจากโรคข้อรุมาตอยโรคข้อติดแข็งโรคติดเชื้อมีน้ำหนักตัวมากเคยประสบอุบัติเหตุต่อข้อเช่นข้อหลุดเคลื่อนกระดูกหักเข้าข้อเป็นต้นเกิดจากพันธุกรรมใช้ยาสเตียรอยต่อเนื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมเป็นจำนวนมากเราจึงไม่ควรใช้ข้อเข่าอย่างหักโหมซ้ำๆหรือทำท่าทางบางอย่างที่ต้องงอเข่ามากเกินไปเช่นการคุกเข่าหรือนั่งยองๆซึ่งทำให้เขาต้องรับแรงกดสูงกว่าปกติเป็นเวลานานหรือบ่อยครั้งไม่วิ่งบนพื้นแข็งๆไม่วิ่งขึ้นทางชันและหากมีอาการเจ็บหัวเข่าไม่ควรเดินขึ้นลงบันไดเร็วๆไม่ออกกำลังกายที่กระแทกข้อเข่าเช่นเต้นแอโรบิกที่มีจังหวะเร็วๆเป็นต้นไม่ใช้ยาสเตียรอยต่อเนื่องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่สิ่งที่เราควรทำเพื่อดูแลข้อเข่าคือรับประทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไปออกกำลังกายชนิดส่งแรงกระแทกข้อเข่าน้อยเป็นประจำเช่นว่ายน้ำขี่จักรยานเดินเพื่อส่งเสริมให้ข้อเข่าแข็งแรงขึ้นครับจริงๆในโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับก็การผ่าตัดเป็นแค่การรักษาชนิดหนึ่งนะครับนอกจากการผ่าตัดนะครับก็จะมีเริ่มจากการให้ฝึกบริหารกล้ามเนื้อนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นการใช้งานก็จะดีขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนท่าทางการใช้งานท่าทางการใช้งานที่ทำให้ข้อเข่ามีอาการปวดมากขึ้นเช่นการใช้งานในท่าทางที่งอเข่าเยอะๆนั่งพื้นคุกเข่านะครับนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิอันนี้ก็จะทำให้มีอาการปวดเพิ่มขึ้นได้ในอันที่3ก็จะเป็นเรื่องการใช้ยาก็จะมียาหลายๆอย่างนะครับที่มาช่วยในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมเช่นในกลุ่มที่เป็นยาลดการอักเสบนะครับยาแก้ปวดเป็นในรูปยากินแล้วก็ยาทานะครับอันนี้ก็จะช่วยได้แต่ว่าการผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในการรักษาที่เอาไว้สำหรับผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมรุนแรงอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคข้อเข่าเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ Dream It Talk Do and Don't